I woke up in the middle of the night. ตอนที่ทำเวิร์กช็อปก็จะมีให้ทำดอกไม้คือเหมือนให้เราเอาดอกไม้แห้งเนี่ยใส่ขวดลงไปในขวดแก้วแล้วเราก็เหมือนแต่งเคยทำมาก่อนไหมอะไรแบบนี้ไม่เคยไม่ชอบงานประดิษฐ์ประดอยด้วยเอาบอกเนี่ยแอลอ่ะเคยทำแบบเขาเรียกว่าไงทำดอกไม้ปลอมจริงเหรอใช่ทำแบบแล้วทำได้ไหมชอบไหมถามว่าชอบไหมแต่อาจารย์เขาต้องทำอะไรมันต้องมาทางชอบอ่ะไม่งั้นมันไม่สวยแอลขอศิลปะนะได้ไหมขอศิลปะไหมไม่จริงเหรอส่วนขวดนี้ก็เอาเป็นเข้มๆสีม่วงเอาสูงๆขวดมันยาวไงน่ารักฟิล์มมีแต่ร่วมบรรยากาศตอนที่ไปนั่งทำเวิร์กช็อปก็รู้สึกเกรงๆนิดนึงรู้สึกแบบเกรงๆอ่ะมันพูดไม่ถูกช่วยกันคุยกันว่าเอ้ยจะเอาแบบไหนดียังไงดีแตงโมชอบแบบไหนอยากเอาสีไหนแล้วก็โอเคงั้นแอลพยายามแบบเติมแต่งแบบเหมือนใส่เอฟเฟกต์เหมือนว่าโรยแบบตรงนี้นิดนึงไหมอะไรเงี้ยแอลก็จะคอยถามเขาแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนั้นแบบพยายามคุยเยอะที่สุดแล้วพยายามแบบพยายามหาเรื่องพูดคุยแล้วใช่มันฝืนมันอึดอัดทำไมถึงเลือกตอนแรกคิดว่าจะเลือกคนอื่นก็นะทำไมถึงเลือกเหรอเออตอนแรกคิดว่าจะเลือกคนอื่นคิดว่าจะเลือกคนอื่นก็ในใจก็คิดอยู่ว่าจะเลือกคนอื่นแหละคือในใจก็คือแอลก็คิดว่าแอลจะเลือกคนอื่นแต่เขาบอกว่าให้เลือกคนที่อยากทำความรู้จักอะไรเงี้ยใช่แต่พอแอลมองทุกคนเนี่ยก็คือเราเลือกคนที่เราสบายใจที่สุดดีกว่าแต่ยังไม่เคยลองอยู่กับคนอื่นเลยนะแอลจะรู้ได้ไงแอลอยู่คนอื่นแอลอาจจะสบายใจกว่าก็ได้เคยลองเลือกคนอื่นเลยถามว่าเคยไหมเราก็เข้าไปคุยกันอยู่แต่อยากตรงนี้อยากทำความรู้จักจริงๆก่อน อยู่ด้วยอีกหลายวันเลยนะแต่เราไม่รู้นะว่าที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาตอบมาก็คือก็จริงๆก็อยากเลือกคนอื่นเหมือนกันจริงๆก็อยากที่จะเรียนรู้คนอื่นเหมือนกันแต่ว่าก็อยากรู้จักโมก็อยากเรียนรู้กับโมก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนในความหมายของเขาคือก็อยากเรียนรู้กับคนอื่นเหมือนกันแต่เลือกที่จะเรียนรู้กับเราก่อนเป็นคนแรกอะไรเงี้ยในความหมายของเขาถามว่าเขินไหมก็เขินอะไรอันนี้เขินแล้วเหรอเนี่ยยังไงเขินด้วยแอลเป็นคนที่นิ่งๆแบบหน้านิ่งว่าทำอะไรเวลาคุยแบบใครหรือแบบจะเล่นมุกอะไรคือหน้านิ่งแล้วแบบเหมือนจริงจังอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยก็คืออันนี้คือเขินแล้วอันนี้เขินแล้วเหรอใช่คือในใจนี่คือใจเต้นแบบอยากจะทะลุออกอันนี้เขินแล้วเหรอเขินจริงไหมอันนี้เขินอยู่วะทำไมมันเหมือนไม่เขินอ่ะทำไมอ่ะมันเหมือนเขินผู้ชายเขินต้องแบบยังไงอ่ะไม่รู้ว่าแต่แบบแอลนี่ไงแบบเขินก็ไม่เขินแอลก็เหมือนเดิมอ่ะเข้าใจปะเขินไม่เขินก็เหมือนเดิมเขินแบบจริงเหรอ